านี่ไม่ใช่ร้านขนมปังแกงกะหรี่ทอดที่อร่อยที่สุดก็คงจะไม่ได้เพราะเขาได้รับรางวัลการันตีถึง4ปีซ้อนร้านจะอยู่ที่ซอยสุขุมวิท33แยก1ก็คือซอยญี่ปุ่นนั่นเองเดินแป๊บๆก็ถึงร้านโคมุกิโนโอโคคุเป็นร้านแรกที่มาเปิดในไทยเลยเพราะที่ญี่ปุ่นเขามีกว่า100สาขานี่ๆแล้วเขาชนะรางวัลแกงกะหรี่กลางปีถึง4ปีเลยแล้วเมนูที่ร้านเขาก็มีประมาณนี้เลยใครไปแล้วเห็นของน้อยไม่ต้องตกใจเพราะที่ร้านเขาทยอยทอดแบบสดใหม่เนี่ยเราล่าสุดเห็นเขาออกเมนูใหม่ไหนๆก็ไหนๆละเราก็จัดมาเลย2ชิ้นแน่นอนว่ามีรสเบคอนแล้วก็รสออริจินอลขอเปิดด้วยคาเรปังออริจินอลก็คือแกงกะหรี่หมูตัวไส้แกงกะหรี่แบบตะโกนมากเทคเจอร์ด้านนอกเขาจะมีความกรอบของขนมปังแป้งหนึบๆด้านในเป็นไส้แกงกะหรี่แบบช่ำๆเอาจริงรสชาติคือญี่ปุ่นแท้เลยให้ดูว่าชิ้นนึงมันใหญ่แค่ไหนเอาดีเกือบเท่าฝ่ามือเราเลยอะไปต่อกันที่คาเรปังเบคอนชิ้นมันในแกงกะหรี่คือให้มาแบบช่ำส่วนด้านล่างก็จะเป็นเนื้อเบคอนแล้วใครมันจะไปคิดว่าแกงกะหรี่หมูกับเบคอนจะเข้ากันบอกเลยว่าชิ้นเนี้ยคือชอบมากชิ้นนี้คือมีความหอมของเบคอนรมควันเนี่ยไส้คือให้จุกเลยใครเป็นสายแกงกะหรี่เลิฟเวอร์เนี่ยปักหมุดร้านนี้แล้วไปลองกันเลย